ต้มยำกุ้งค่ะไม่เอาครับมันเผ็ดเกินไปนะครับก็เป็นอยากกินนะซันเป็นผมไม่เอาเมนูนี้มันเผ็ดเกินไปถ้าคุณสั่งคุณมีปัญหาผมแน่ก็ผมไม่เอาไงผมบอกอยู่นี่ไงคุณลูกค้าครับงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปจดออเดอร์อีกทีนึงแล้วกันนะครับครับคุณฟังผมให้ดีนะไม่ต้องเอาอะไรเผ็ดๆเข้าใจไหมดูอย่างอื่นไปก่อนเดี๋ยวผมมาบินแดเนียลคุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะกินเยอะๆนะครับที่รักขอบคุณค่ะเอ๊ะผมซื้อกระเป๋ามาให้คุณเอ้ยนี่มันรุ่นที่ฉันอยากได้นี่คะก็คุณจะได้สะพายไปออกงานหรือว่าไปเข้าสังคมขอบคุณนะคะสวยจังเลยอ่ะแล้วคุณไม่คิดจะซื้อของขวัญให้ผมบ้างเลยเหรอฮะคุณหมายความว่าไงนะคะผมหมายความว่าผมไปดูริชาร์ดมิวตัวใหม่เข้ามาเนี่ยสวยมากเลยนะ11ล้านเองอ่ะได้ไปซื้อหน่อยสิที่รักนะซื้อหน่อยนะเนี่ยเขาหลายล้านอยู่นะแค่11ล้านเองอ่ะแต่ว่ามันค่อนข้างแพงนะคะมันไม่แพงหรอกถ้าเกิดที่รักจะซื้อให้เขาอ่ะนะสวยนะไม่ได้เลยเหรอปิ้นปิ้นอย่าบอกนะว่าที่ปิ้นทิ้งผมมาเนี่ยเพื่อมีชีวิตแบบเนี้ยแล้วคุณจำได้ไหมว่าคุณทำอะไรกับฉันเอาไว้บ้างโอ้ยคุณคุณฉีดยาฉันหน่อยสิฉันปวดท้องคุณเฮ้ยคุณปลุกผมทำไมเนี่ยฉันปวดท้องอ่ะคุณไปเอายาฉันหน่อยนะเฮ้ยนี่คุณอะไรของคุณเนี่ยผมนอนหลับอยู่นะคุณปวดท้องเพราะคุณกินเผ็ดไงคุณไปเอาเองสิอยู่แค่ตรงนี้เองอ่ะคุณคุณแมวเองไปผมจะนอนใครวะปิ้นปิ้นผมมาแล้วผมมาแล้วนี่ผมซื้อต้มจืดมาให้นะส่วนนี่ยาแต่คุณรอผมแป๊บนึงนะเป็นคุณเป็นไงบ้างอ่ะโอเคกันไหมไม่ปวดเลยคุณโอ้ยแป๊บนึงนะคุณเดี๋ยวผมมานะรอแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะรองเท้ามันกัดอ่ะนี่ก็ทนใส่ไปก่อนสิมาเป็นไรอ่ะคุณเหมือนรองเท้ามันจะกัดอ่ะทำอะไรอะซันเอาผมไม่ใส่ก่อนเฮ้ยนะเอาของคุณมานี่ถอดนะเอางั้นเหรอกัดเจ็บไหมโอ้ยคุณอีกข้างนึงอะเอาจริงเหรอเออไม่เป็นไรหรอกฮะก็สวยดีนะนี่ไง
ค้นพบตัวเองแล้วฟ้าเป็นไงสบายไหมใส่สบายซันอ้าวบินอะไรก็เสื้อผ้าของคุณไงคะบินซื้อมาให้ฮะเสื้อผ้าของผมลองดูสิชอบไหมเฮ้ยบินซื้อมาทำไมนี่มันแพงมากเลยนะเนี่ยก็บินเห็นคุณใส่เสื้อผ้าเก่าๆมาตั้งนานแล้วอ่ะใส่เสื้อผ้าใหม่ๆบ้างบินนี่ๆคุณฟังผมให้ดีนะผมเนี่ยใส่เสื้อผ้าตลาดไหนก็ได้คุณไม่เห็นจำเป็นต้องซื้อให้ผมเลยอ่ะมันเปลืองรู้ไหมบินไม่เป็นไรหรอกค่ะฟังแต่ยังไงก็ขอบมากนะเอาเป็นว่าคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมพาคุณไปช้อปปิ้งบ้างโอเคไหมก็ได้ค่ะไหนดูสิซื้ออะไรมาบ้างเนี่ยโอ้ยนี่มันสูตรตัวใหม่นี่ใช่ชอบไหมคะอืมสวยดีนะมิ้นผมดูแลคุณได้ดีกว่านี้อีกนะคุณหยุดพูดได้ละฉันจะอ้วกเชิญคุณอยู่กับความรักจอมปลอมของคุณไปเถอะไอความรักที่มันเห็นแก่ตัวเปลี่ยนคนสิมิ้นฟังผมก่อนนะได้แล้วก่อนที่แฟนใหม่ฉันจะมาเห็นแล้วเขาจะเข้าใจผิดอ่ะพี่สิปิ้นเอ้านี่คนรู้จักคุณหรอค่ะแล้วคุณไปไหนมาปิ้นนึกว่าคุณจะโกรธแล้วก็เปล่าปิ้นผมไม่ได้โกรธอะไรคุณเลยพอดีว่าผมไปซื้อยามาให้คุณน่ะก็เห็นคุณปวดท้องอยู่นี่อีกอย่างหนึ่งนะถ้าคุณอยากกินอะไรเผ็ดๆเนี่ยเอาไว้กินวันหลังก็ได้นะวันนี้คุณก็ทานอะไรอ่อนๆแล้วกันเข้าใจไหมค่ะขอบคุณนะคะซันไม่เป็นไรหรอกบินยังไงเนี่ยผมก็เป็นของคุณเสมอหรอกนะถ้าอย่างนั้นเราสั่งอาหารดีไหมค่ะเอาอะไรดีอ่ะนี่วันหลังคุณห้ามดื่มกับผมอีกนะนะกินยาก่อนเลยกินอันนี้ได้ไหมได้นะอันนี้ไม่เผ็ดหรือจะกินข้าวต้มไหมล่ะข้าวต้มอีกแล้วไอ้เดนิเอลเฮ้ยเอ้าไปวิ่งหนีกูทำไมอ่ะเฮ้ยมึงไปวิ่งทำไมเนี่ยไอ้เดนิเอลเอ้าเฮ้ยมึงหยุดก่อนกูเหนื่อยแล้วเนี่ยเฮ้ยหยุด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 มึงจะวิ่งทำไมเนี่ยกูสารเองไอ้นี่เมื่อกี้มึงทำอะไรของมึงฮะมึงทำอะไรของมึงฮะไม่มีการมีงานทำของมึงอ่ะวันนี้มึงอย่าเพิ่งถามกูคือบริษัทกูอ่ะเขาเลิกจ้างกูก็เลยตกงานกูอ่ะไปวิ่งหาบริษัทที่จะรับกูเข้าทำงานนะกูสมัครไปไม่มีใครรับกูสักคนเลยกูก็เลยตกงานอยู่แบบเนี้ยอ๋อกูเข้าใจแล้วคือตอนนี้มึงตกงานงั้นเอางี้แล้วกันคือกูพอรู้จักพี่สักคนนึงอยู่อ่ะเผื่อฝากมึงเข้าทำงานอ่ะเดี๋ยวกูฝากฟังให้จริงเหรอวะเออนี่แล้วนี่ขอบคุณมากเออไม่เป็นไรแต่กูเหนื่อยมากเลยมึงเห็นไหมรถอ่ะอยู่นู่นกูวิ่งมาถึงเนี้ยกูหิวข้าวเลยนี่มึงกินข้าวยังเนี่ยฮะยังเลยว่ะแต่กูเกรงใจอ่ะดิโอ้ยมึงไม่ต้องเกรงใจหรอกมึงกับกูเป็นเพื่อนกันมานานเอางี้เดี๋ยวกูเลี้ยงข้าวไปไหมเลี้ยงกูเลยเหรอเออมาเออมาโหมึงดูรถดิมากูรอตรงนี้ได้ปะมึงมานี่เลยมึงจะวิ่งหนีทำไมวะแล้วนั่นอะไรของมึงอ่ะมึงทำอะไรเมื่อกี้กูว่าจะดูว่ามีอะไรติดข้างในรถมึงหรือเปล่าแต่ตอนนี้อ่ะ
ร้านฉันไม่ได้รับพนักงานเพิ่มนะเว้ยโอ้ถือว่าช่วยแล้วกันนะคือไอ้แดเนียลเนี่ยมันตกงานอ่ะฟันเองก็สงสารมันด้วยอ่ะมันเป็นเพื่อนซ้ำมาตั้งหลายปีด้วยไอ้ก็ให้มันทำอะไรก็ให้มันทำเลยไอ้เนี่ยมันขยันอยู่แล้วก็ได้แต่ที่โป๋ช่วยเนี่ยก็เพราะว่าซันนะส่วนเรื่องเงินเดือนอ่ะบอกไว้ก่อนนะโป๋ให้ได้แค่ 6,000 โอเคเออถ้าอย่างนั้นอะโป๋อันนี้เป็นเงิน 6,000 นะไงก็เงินเดือนหน้าเนี่ยโป๋ให้ดาเนียลมาหน่อยถือว่าเป็นค่าโบนัสแต่ไม่ต้องบอกว่าซันเนี่ยเป็นคนให้นะโอเคไหมได้สิยังไงก็ฝากด้วยนะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ให้มันเริ่มทำงานได้เลยใช่ไหมได้เลยโอเคงั้นเราไปก่อนนะโอเคไว้เจอกันไปเมื่อไหร่จะมาวะเนี่ยเอ้าสันเฮ้ยยังไงเป็นไงเขารับกูทำงานเปล่ารับดิกูคุยเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้มึงมาเริ่มทำงานได้เลยนะทีเนี้ยเฮ้ยจริงเหรอโอ้ขอบใจมากเลยเพื่อนเป็นไงไม่เป็นไรเว้ยยังไงมึงกับกูก็เป็นเพื่อนกันเรื่องแค่นี้เล็กน้อยขอบใจมากเว้ยว่าแต่กูต้องเตรียมใบสมัครงานอะไรมาปะวะไม่ต้องไม่ต้องเลยแต่มึงอ่ะตั้งใจทำงานนะเข้าใจเปล่าได้เพื่อนโอ้เอ้าเนี่ยมาได้ไงเนี่ยไม่โทรบอกกูก่อนวะซันพอดีกูอ่ะจะมาเซอร์ไพรส์มึงเว้ยเงินเดือนกูออกเดี๋ยวกูเนี่ยจะเลี้ยงข้าวมึงมึงจำได้ปะครั้งที่แล้วมึงช่วยกูไว้ไงกูอยากจะตอบแทนน้ำใจเล็กน้อยให้มึงอ่ะอ๋อที่กูฝากงานให้มึงอ่ะนะเออได้ดิว่างอยู่เด็กแว่นแถวนี้อยู่ปะบ้านกูก็เป็นอย่างนี้แหละนู่นรถกูจอดอยู่นู่นอ่ะหาอะไรกินกันปะไปมาเจี๊ยบคอเลยปะแต่ข้าวอร่อยดีนะได้ได้ได้ร้านที่สุดมื้อนี้มึงเลี้ยงแน่นะโอ้โหกูรับปากใครแล้วอ่ะกูไม่คืนคำกูเลี้ยงเออถ้างั้นเดี๋ยวกูไปห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวกูมาโอเคมึงกินไปก่อนเลยรีบมาแล้วเว้ยไม่งั้นหมดนะเว้ยเออทุกทีนะครับค่ะพอดีผมอยากสอบถามค่าอาหารครับว่าทั้งหมดเท่าไหร่ของลูกค้าอ๋อตัวนั้นนะครับทั้งหมด 2,000 บาทค่ะ 2,000 บาทใช่ไหมครับโอเคครับนี่ครับ1,500อ๋อคืองี้ครับพอดีว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาเพิ่งได้งานทำนะครับแล้ววันนี้คนรับผมมาเขาจะเลี้ยงข้าวผมเป็นเรื่องตอบแทนที่ผมฝากงานให้เขานะครับผมก็เลยไม่อยากให้เขาจ่ายเยอะเอาเป็นว่าตอนที่ไปเช็คบิลครับบอกว่า500ก็พอครับได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงกันวันนี้ครับไงก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบตัวก่อนกันค่ะเชิญเลยค่ะเด็ดจริงร้านนี้มาแล้วเว้ยอ้าวเฮ้ยไปไหนมาวะนานจังเลยอ่ะปวดวันนี้ปวดท้องนิดหน่อยอ่ะคำหนึ่งนะเดี๋ยวเรียกเช็คบินคำสุดท้ายแบบอร่อยป่ะดีไหมจ้ะเรียกน้องมาเช็คบินเลยน้องครับเช็คบินครับค่ะแต่กูวันนี้อร่อยดีนะขอกลับบ้านดิทั้งหมด500บาทค่ะเฮ้ยพี่น้องผิดโต๊ะหรือเปล่าเนี่ยอาหารตั้งเยอะ500บาทจริงเหรอใช่ค่ะไม่ผิดโต๊ะแน่นะทั้งหมดนี่500บาทจริงๆค่ะโอเคอ่ะนี่250บาทซันอีก250บาทเนี่ยมึงก็ช่วยกูจ่ายแล้วกันนะเดี๋ยวนะไหนว่ามึงเลี้ยงกูไม่ใช่เหรอโอ้ซานไม่เอาหน่าเพื่อนมึงก็รู้ว่าเศรษฐกิจแบบเนี้ยกูจะเอาตังค์ไหนมาเลี้ยงมึงตำพังตัวกูเนี่ยยังไม่รอดเลยก็คนละครึ่งแล้วกันแชร์กันเนาะเอ้านิ่งนิ่งมึงจะนิ่งทำไมเนี่ยช่วยกูดิเพื่อนแชร์กันขอโทษนะคะคุณลูกค้าดิฉันว่าน่าจะให้บินผิดโต๊ะนะคะของลูกค้าน่าจะเป็นบินนี้ทั้งหมด
2,000 บาทค่ะกูว่าละ 2,000 บาทเฮ้ยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันคนละพันนะน้องครับส่งพี่พี่เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มึงอยากรู้ป่ะพี่กูหายไปนานเพราะอะไรกูอ่ะแอบไปจ่ายค่าอาหารให้แล้วแต่กูจ่ายให้มึงตั้ง 1,500 เพราะกูรู้ว่ามึงไม่มีตังค์แต่ดูที่มึงทำกับกูดิอะไรดอกจะเลี้ยงกูแล้วให้กูมาจ่ายคนละครึ่งนี่นะมึงเป็นเพื่อนยังไงวะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับค่ะเฮ้ยซันแต่กูไม่มีตังค์เว้ยช่วยกูหน่อยกูจะตั้งไหนนี่เป็นปัญหาของมึงคนอย่างมึงนะไม่ใช่เพื่อนกูอีกต่อไปเฮ้ยมึงไม่ร่วมวงการกูวะซันอะไรวะผมไม่มีตังค์ครับต้องทำไงอะล้างจานหลังร้านค่ะล้างจานเดี๋ยวอันเนี้ยกินเสร็จแล้วก็เก็บไปล้างตรงนี้ต่อนะคะโหล้างจานเดี๋ยวก่อนค่ะคุณว่าไงครับฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะเมื่อกี้ฉันไม่ได้ตั้งใจจะบอกราคาจริงๆไปอ่ะแต่เห็นแล้วมันก็อดไม่ได้จริงๆอ่ะคุณคุณดีกับเพื่อนแบบเนี้ยแต่เขาไม่เห็นใจดีกับคุณเลยอ่ะครับผมไม่ได้ว่าอะไรคุณหรอกนะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่คุณพูดความจริงนะครับทำให้ผมเนี่ยได้เห็นอะไรเยอะเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนผมอ่ะนิสัยแท้ๆเขาเป็นยังไงนะครับก็อย่างว่าแหละครับคุณเพื่อนกินมันหาง่ายนะครับแต่เพื่อนตายมันหายากครับแต่ฉันก็ขอชื่นชมคุณนะคะคุณทั้งมีน้ำใจแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนแบบนี้คุณเป็นคนดีจริงๆนะคะขอบคุณนะครับสรุปว่าเพื่อนผมเนี่ยไม่มีจ่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้ฉันก็ให้เขาไปล้างจานอยู่หลังร้านนะคะก็ดีแล้วครับแต่ไงก็ขอตัวก่อนนะครับค่ะขอบคุณอีกทีนะครับ